สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการคุยข้ามช็อต Exclusive Talk วันนี้สถานการณ์บ้านเมืองเดินมาถึงจุดที่หลายคนอาจจะประเมินนะครับว่ามันจะมีจุดเปลี่ยนหลายต่อหลายช็อตขณะเดียวกันรัฐบาลเองก็มีแรงกดดันรอบทิศทางนะครับแล้วก็มีแรงกดดันสำคัญก็คือนโยบายที่จะต้องผลักดันออกมาเพื่อเรียกศรัทธาประชาชนกลับมานั่นคือดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทซึ่งวันนี้ก็เริ่มต้นแล้วนะครับให้ประชาชนได้เข้าไปลงทะเบียนล่าสุดได้ข่าวว่าประมาณ20กว่าล้านคนแล้วที่ลงทะเบียนเพราะฉะนั้นแรงกดดันจากสังคมที่เหมือนบีบให้รัฐบาลต้องผลักนโยบายขณะเดียวกันโดยรอบทิศทางเนี่ยนะฮะรัฐบาลก็เผชิญหน้ากับความระส่ำระสายโดยเฉพาะ14สิงหาคมนี้ศาลรัฐธรรมนูญก็จะมีคิววินิจฉัยอนาคตคุณเศรษฐาทวีสินฉะนั้นในทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับวันนี้ผมเชิญ2ท่านมานั่งคุยกันทั้งในมุมเศรษฐกิจมันจะเดินหน้ายังไงและในมุมการเมืองรัฐบาลยังมีความมั่นคงมากแค่ไหนและดิจิตอลวอลเล็ตที่ว่านี้มันจะกลายเป็นจุดที่เรียกว่าเป็นทางรอดหรือมันจะเป็นเส้นทางวิบากต่อไปหลังจากนี้นะครับผมอยู่กับอดีตรัฐมนตรีคลังนะครับคุณธีรชัยภูวนาถ นานุบาลอีกท่านนึงคืออดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับพลโทพลาดรพัฒนาถาบุตรสวัสดีครับสองท่านครับสวัสดี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 ครับอาจารย์ครับนี่คือมันก็ปนกันนะเชิญทั้งสองท่านมานั่งคุยกันภาพรวมๆอ่ะการเมืองเศรษฐกิจเอาอย่างที่มันกำลังเปี้ยงป้างเลยก็คือว่าผู้คนก็กำลังเดินหน้าลงทะเบียนนะไอ้ทางรัฐนะฮะถ้าถามคุณธีรชัยในฐานะอดีตรัฐมนตรีคลังด้วยนะฮะที่ดูแลภาพเศรษฐกิจมาเนี่ยมันมีปัญหาเยอะนะซึ่งเอาถ้าความมั่นใจส่วนตัวท่านคิดว่าปีนี้รัฐบาลจะได้ผลักออกมาเดินหน้าไหมมันยังยากอยู่นะยากนะคือในฐานะผมเป็นประธานวิชาการของพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยพรรคพลังประชารัฐเนี่ยก็เอาใจช่วยเต็มที่แต่ผมดูแล้วเนี่ยมันยังมีขั้นตอนเนี่ยที่ทางรัฐมนตรีคลังเนี่ยจะต้องนำเสนอโครงการทั้งหมดเนี่ยต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อที่จะมีมตินะอนุมัติให้เป็นโครงการเนี่ยเพื่อจะไปเบิกใช้งบประมาณได้ผ่านสภามาแล้วนะงบถึงแม้ผ่านสภามาแล้วเนี่ยแต่ขบวนการขั้นตอนนะฮะแล้วก็รายละเอียดเนี่ยเกี่ยวกับโครงการเนี่ยผมคิดว่าควรจะต้องมีการนำเสนอให้ชัดเจนในประเด็นต่างๆครับปัญหาเวลานี้คืออย่างนี้คือถ้าเรามองไปเนี่ยขั้นตอนนี้เนี่ยนะฮะเป็นขั้นตอนของการลงทะเบียนลงทะเบียนเนี่ยมันใช้ไอ้โปรแกรมเนี่ยนะฮะในการลงทะเบียนเนี่ยมันไม่ยากแอปพลิเคชันแต่มีคนวิจารณ์ว่าโปรแกรมนี้เนี่ยนะฮะมันก็มีจุดอ่อนอยู่แล้วนะเพราะว่ามันเป็นโปรแกรมเหมือนกับว่าเป็นแบบชนิดที่เอามาจากเชลฟ์นะฮะคือมาแล้วเนี่ยไม่ใช่โปรแกรมเขียนเฉพาะแต่คนต้องใส่ข้อมูลส่วนบุคคลเข้าไปไอ้ตรงนี้ก็มีปัญหาอยู่แล้วแต่ว่าปัญหาที่มันจะเป็นปัญหาใหญ่กว่านั้นเนี่ยคือสมมติว่าเดินหน้าไปเนี่ยนะแล้วมีการแจกไอ้ตัวเงินครับไอ้ตอนมีการโอนเงินเนี่ยนะฮะระหว่างคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งเนี่ยนะฮะมันเวลานี้เขาเปิดเป็นระบบที่เขาใช้คำว่า open loop คือเป็นระบบเปิดเนี่ยให้ประชาชนเนี่ยใครเนี่ยใช้บัญชีอยู่ที่แบงก์ไหนก็ใช้บัญชีที่แบงก์นั้นก็เดินหน้าไปแต่นี่ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะฮะการที่เขาจะโอนเงินเนี่ยนะฮะจากบัญชีหนึ่งไปอีกบัญชีหนึ่งเนี่ยมันจะมีปัญหาว่าเขาจะใช้ระบบบล็อกเชนมันก็ต้องเป็นระบบที่เหมือนกับเป็นแมงมุมเนี่ยนะฮะแล้วมาขี่อยู่ข้างบนเนี่ยของระบบการชำระเงินของแต่ละแบงค์ลองนึกถึงสภาพอย่างนี้นะฮะว่าเราเนี่ยเป็นแบงค์พาณิชย์อยู่แบงค์หนึ่งเนี่ยนะฮะอย่างกรณีของแบงค์กรุงไทยเนี่ยเขาทำไอ้ระบบไอ้เป๋าตังค์เนี่ยเป๋าตังค์ลงเงินไปเนี่ยนับเป็นหมื่นล้านนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะฮะมีการทดสอบเพื่อจะให้แน่ใจว่าเป็นระบบที่ปลอดภัยนะฮะแล้วมีค่าใช้จ่ายในการที่จะต้องเมนเทนดูแลเนี่ยทุกปีอยู่ดีๆเนี่ยนะฮะสมมติเกิดเราเป็นแบงค์แบงค์หนึ่งเนี่ยนะฮะแล้วมีคนเนี่ยไปเขียนโปรแกรมซึ่งเป็นเอกชนเนี่ยนะเขียนแล้วเนี่ยยังไม่ได้มีกระบวนการในการตรวจสอบทดสอบนะฮะผ่านบอนผ่านหนาวเนี่ยเท่าที่ควรเลยแล้วบอกมาแล้วบอกว่าจะขอเป็นใยแมงมุมอยู่ข้างบนเนี่ยแล้วขอต่อท่อแต่ไม่ใช่ต่อท่อลงมาแตะนะต่อท่อลงมาแล้วเจาะเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ของแบงก์เราเนี่ยนะฮะและเขาจะต้องทำแบบนี้กับทุกแบงก์ถามว่าถ้าเราเป็นแบงก์ผมไม่คิดว่าเขาจะยอมง่ายนะแล้วเวลานี้เนี่ยไอเนี่ยมันเป็นข้อท้วงติงเนี่ยที่ทางแบงก์ชาติเขาท้วงติงไปที่คณะกรรมการ
ดิจิตอลเนี่ยที่ท่านนายกเป็นประธานท่านบอกเขาบอกว่าให้ดูเรื่องนี้เนี่ยโดยเฉพาะระบบการจ่ายเงินใช่ไหมเพราะว่าอะไรครับคนที่ดูแลระบบการชำระเงินเนี่ยของแบงค์ของประเทศไทยขณะนี้คือแบงค์ชาติครับเขาดูแลระบบที่เขาเรียกว่าบาทเน็ตมีการโอนจากแบงค์นี้ไปแบงค์นี้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเขารู้ดีว่ามีปัญหาการที่จะเอาโครงการอันนี้นะฮะเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อจะมีมติให้มีผลทางกฎหมายว่าเป็นโครงการเนี่ยนะฮะที่จะเบิกเงินได้เนี่ยจะต้องทำแบบนี้แบบโน้นเนี่ยนะฮะจำเป็นจะต้องดูทุกประเด็นเนี่ยให้รอบครอบครบหลูเข้าใจว่าตอนนี้เหมือนจะหาเจ้ามาทำไม่ได้เนี่ยถูกต้องผมคิดว่าใช่ไหมไอ้ระบบการชำระเงินเนี่ยผมคิดว่ายากอุ้ยแล้วถ้าไทม์ไลน์มันเป็นแบบนี้นี่สิงหากว่าจะได้เจ้ามาทำกว่าจะทำระบบให้แข็งแรงเสนอให้ครม.มั่นใจโอ้โหมันจะไปไตรมาสหลังแล้วนะเนี่ยผมว่านะผมเสนอแนะนะครับถ้าเกิดเดินหน้าไปเนี่ยแล้วถึงขนาดอนุมัติเนี่ยนะฮะให้มีการประมูลแล้วจ้างคนมาเนี่ยแล้วมาทำโน่นทำนี่เนี่ยนะฮะแล้วไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าโดยโลจิกเลยคือโดยหลักคิดแบบง่ายๆเลยเนี่ยนะฮะแบงค์เขาก็จะไม่ยอมแล้วไม่ไปคุยกับแบงค์ชาติให้ตกผลึกเสียก่อนเดินหน้าไปเนี่ยแล้วปรากฏว่าทำไม่ได้เนี่ยสุดท้ายเนี่ยนะฮะไอ้เงินที่ใช้เนี่ยนะผมคิดว่าต้องมาหารยาวระหว่างคณะรัฐมนตรีเนี่ยรายตัวเงินที่ใช้ลงทุนไปทำไปเนี่ยมันจะกลายเป็นเอาเงินของประชาชนไปใช้เนี่ยนะฮะแล้วอาจจะมีความว่าดำเนินการโดยประมาทเลินเล่อเพราะแบงค์ชาติเขาไม่ดูให้รอบคอบแบงค์ชาติไม่เห็นด้วยตั้งแต่ต้นอยู่แล้วแบงค์ชาติเขาไม่เขาเตือนเขาเตือนบอกว่าประเด็นนี้ให้ดูให้รอบคอบก่อนนะแล้วพอไม่ดูแล้วไม่เอาประเด็นเนี่ยนะฮะให้มันชัดเจนว่าจะมีวิธีแก้วิธีป้องกันอย่างไรเสนอคณะรัฐมนตรีเนี่ยให้มันชัดเจนเนี่ยผมว่าทุกคนต้องรับผิดชอบหมดเลยครม.จะกล้าลงมติไปด้วยหรือเปล่าถ้ามันไม่เคลียร์ถ้าลงมติก็อาจจะต้องหารยาวนี่ไงคือมาอาจารย์บอกมันจะต้องหารยาวใช่เพราะตรงเนี้ยไอ้ระบบเนี่ยมันจะมีปัญหาแน่นอนอันดับหนึ่งเรื่องความปลอดภัยนะสองเรื่องความเสถียรของมันนะซึ่งไอ้เป๋าตังค์อ่ะกว่ามันจะมาตกผลึกนี่นะโอ้โหมันลงทุนไปไม่รู้เท่าไหร่นะทดสอบไม่รู้ไปเท่าไหร่นะ คนที่เป็นเจ้าที่รับผิดชอบที่เขามาออกรายการนะโอ้กว่าจะมั่นใจจริงๆนะว่ามันโอนซ้ายไปขวาปั๊บแล้วก็เสถียรไม่โดนเจาะเนี่ยและไอ้อันเนี้ยอย่างทุลักทุเลในทางลัดอะไรเนี่ยโอ้มันล่อแหลมถามคุณระดอนว่าอยู่ดีๆเนี่ยนะฮะมีระบบหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นของเอกชนทำเนี่ยนะแล้วไปเจาะลงไปได้ทุกแบงค์เนี่ยนะไอ้ความเสี่ยงที่จะดูดเงินเนี่ยนี่ไงแฮกเกอร์ไงที่เขาบอกเนี่ยณตอนนี้เอาแค่ไอ้สมัครเนี่ยเยอะเนี่ยนะแต่ก็เริ่มมีแอปพลิเคชันปลอมมาให้บางคนหลงไปสมัครแล้วนะใช่ไหมอันเนี้ยแล้วมันคือปัญหาจะไม่ใช่แค่การลงทะเบียนทางลัดไม่ใช่ปัญหาอยู่อีกสเต็ปหนึ่งไอ้การมันต้องเป็นสเต็ปสุดท้ายที่จะไปใช้และจ่ายเงินจริงๆอ่ะไม่ใช่ดิที่เขาคนเขากังวลไงพอไปซื้อของข้างจริงเนี่ยโอนไม่ได้กันสักทีอ่ะแทนที่ขายของชิ้นเล็กๆเนี่ยนะใช้เวลาเป็นวินาทีเนี่ยกลายเป็นนาที2นาที3นาทีไม่โอนกันสักทีเนี่ยแถมมีคนมาช่วยโอนเงินของเราออกไปออกไปดูดเงินของเราออกไปซะอีกอย่างนี้คุณชายจะคิดว่าแบงค์เขาอาจจะไม่ยอมตั้งแต่ต้นหรือไม่ยอมให้มาเชื่อมระบบผมคิดว่าต้องไปคุยกับแบงค์ก่อนคืออย่างนี้ครับจะมาเนี่ยคิดนะฮะว่าทุกอย่างเนี่ยจะไปได้เรียบร้อยเนี่ยแล้วเปิดประมูลเนี่ยนะฮะโดยไม่ไปคุยหลักการเนี่ยแนวคิดกับแบงก์ก่อนว่าแบงก์คุณเนี่ยจะยอมเนี่ยนะฮะให้มีไอ้แบงก์บุมเนี่ยมาแล้วมาเจาะมาคุมมาเจาะจะยอมเพราะว่าให้ความสะดวกประชาชนคือคุณใช้แบงก์ไหนคุณใช้แบงก์นั้นไปไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรครับซึ่งทุกแบงก์ก็ต้องยอมเพื่อเข้าเชื่อมเป็นใยแมงมุมแต่เขาบอกว่าผมยอมแต่ว่าตรงนี้ราคาจะรับผิดชอบถ้าเกิดมีการแฮกข้อมูลแล้วก็โอนเงินไปเนี่ยนะฮะเป็นลักษณะดูดเงินเนี่ยราคาจะรับผิดชอบให้ผมซึ่งรัฐบาลคิดว่าเขาคงคิดแล้วไหมฮะเรื่องพวกนี้อันนี้ผมไม่ได้ใจก็นี่ไงมันที่เป็นข่าวเนี่ยมันเห็นภาพนะมันเหมือนง่ายๆสพี่อธิบายเนี่ยมันเหมือนเวลาเราทำขั้นบันไดอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าไปเรื่อยเนี่ยนะรัฐบาลเนี้ยมันมาอธิบายแทนที่จะต้องทำขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามมันมาพูดถึงขั้นสามแล้วเดี๋ยวไปพูดถึงขั้นห้าอย่างเงี้ยคือแต่ว่าไอ้คนบอกไอ้ขั้นหนึ่งเนี้ยที่แบบที่อาจารย์พูดไงคือระบบการอนุมัติโครงการเนี่ยเฮ้ยเอาให้ชัดก่อนสิเพราะคุณไปพูดว่าเรื่องมีแอปพลิเคชันคนสมัครแต่คุณยังไม่พูดชัดเลยว่าไอ้อนุมัติโครงการอันเนี้ยมันโอเคไหมเอาเงินจากไหนก็เหมือนที่เงินที่ข่าวลือไอ้ทกสใช่ไหมครับก็ไม่ใช่แล้วนะทกสเพราะตอนนั้นอนุมัติหลักการไว้อันนั้นไงหลักการยังอยู่นะแต่อันดีเทลที่ต้องมาเปลี่ยนแบบที่อาจารย์ว่าไงสุดท้ายเนี่ยเงินมายังไงก็ตามคุณต้องมีโครงการชัดแต่ไอ้ตรงนี้ล่ะที่มันจะเสียวสันหลังกันอ่ะ
พราะพอจะอนุมัติมันต้องด้วยคณะรัฐมนตรีแบบนี้แบบที่อาจารย์ว่าน่ะเฮ้ยหันซ้ายป่ายขวาไอ้นี่คือถ้าย้อนไปคือสภาอนุมัติมาแสนกว่าล้านเนี่ยเป็นแค่เหมือนกรอบถูกต้องใช่งบแต่ว่าถ้ารัฐบาลจะบอกเอาล่ะไอ้แสนกว่าล้านเนี่ยผมจะมาแจกชาวบ้านคนละหมื่นผมต้องเสนอวิธีการใช่ไม่อย่างนั้นเนี่ยชัดเจนมันกลายเป็นว่าจะให้ผมเซ็นเช็คไหมหรือจะให้ผมแจกเป็นเงินสดหรือจะเป็นวิธีไหนยังไงซึ่งต้องมาเสนอในคอรมอต้องมาเคลียร์ก่อนทุกพักก็ต้องมั่นใจว่าโอเคจ่ายด้วยระบบนี้วิธีการเป็นอย่างนี้เครื่องมือการจ่ายเป็นอย่างนี้และมีกฎหมายรองรับวิธีการถูกต้องเพราะไม่งั้นฉะนั้นก็ลาป่วยเลยคณะรัฐมนตรีลาป่วยเลยเพราะมันจะผูกพันใช่ไหมถูกต้องยกมือขึ้นไปรองความผิดสำเร็จก็ตรงอันนี้ล่ะที่อาจารย์บอกเนี่ยมันจะเสียวหลังอันนี้ไอ้ความผิดสำเร็จเนี่ยละไอ้คณะรัฐมนตรีเนี่ยรับมาเลยตั้งแต่หัวยันทุกคนเพราะฉะนั้นเพื่อจะเป็นธรรมกับประชาชนนะถึงเวลานี้เขาก็ขวนขวายที่จะมีการลงทะเบียนเนี่ยผมว่าต้องรีบฮะรีบนำเสนอคณะรัฐมนตรีแล้วอย่างที่ท่านธราวรว่าเนี่ยคือเรียงมาเลยว่าตั้งแต่ขั้นใดขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามจะทำกันอย่างไรและมันจะไปจบอย่างไรเอาให้ชัดคือตอนนี้คนเริ่มลงทะเบียนแล้วคนก็มีความหวังแล้วนะเอาถูกไหมฮะชาวบ้านก็คิดว่าฉันลงไปแล้วฉันต้องได้แล้ว 10,000 บาทไอ้ขั้นตอนเหล่านี้ถ้ามันไม่เคลียร์แล้วมันแจกไม่ทันทำยังไงอ่ะในทางการเมืองก็ลำบากนะก็นี่ไงมันจะเป็นที่อาจารย์ว่ากลัวมาว่าไอ้ตอนปลายสุดท้ายมันจะไปไม่ถึงไงดิคือณตอนนี้มันหมายทำให้เกิดการกระตือรือร้นแต่การกระตือรือร้นเนี่ยแทนที่จะก้าวไปทีละสเต็ปนะมันก้าวข้ามไปข้ามมาข้ามขั้นตอนไปครับแต่ว่าสำคัญที่สุดไอ้ตอนจะไปจบสุดท้ายมันจะได้จบหรือเปล่าถ้าถามเฉพาะเอาแหล่งเงินเนี่ยในสายตาอดีตรัฐมนตรีครั้งนะแหล่งเงินผมคิดว่าขณะนี้คงเป็นปัญหารองปัญหาหลักเวลานี้คือมันเดินไปได้เนี่ยสุดแหล่งเงินพอเห็นครับคือแหล่งเงินเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยในแง่ของกฎหมายเนี่ยแล้วก็ขบวนการในการทำงานเนี่ยนะเขาก็พอจะไปได้แบบพุโรพุเลเนี่ยนะอันนั้นเราอย่าไปเสียเวลาดูเพราะอาจจะมีการไปเอาประหยัดงบจากโครงการนั้นเฉยๆมาทำโครงการนู้นแล้วมีงบเนี่ยกลางไปองกลางปีแต่ปัญหาคือวิธีปฏิบัติการเอาเงินมาใช้วิธีการทำให้มันเกิดคือขบวนการอันนี้เนี่ยมันกำลังทำให้เกิด transaction เนี่ยนะฮะเชื่อมโยงกับคนเนี่ย40 กว่าล้านคนนี่ใหญ่กว่าแบงค์ในเมืองไทยแบงค์ใดแบงค์หนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้โครงการนี้ใหญ่มากใหญ่ที่สุดกว่าแต่ละแบงค์ที่ทำของตัวเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทำให้มันรอบครอบโอ้นี่มันก็เนี่ยแล้วที่กลัวกันไงมันจะไม่ไปถึงขั้นสุดท้ายมันจะอันนี้ยังไม่ได้นับถึงว่าไอ้สเปคมันก็เริ่มลดลงเรื่อยๆหรือว่าไอ้การที่บอกจะเป็นพายุหมุน 7-8 รอบเนี่ยท่านรัฐมนตรีก็เริ่มบอกแล้วว่าเฮ้ยมันไม่มีโครงการไหนที่เป็นยาพิเศษเลยนะมันช่วยกันอันนี้ท่านรู้สึกว่ามันเอ้ยสเกลมันเริ่มลดลงไหมคืองี้ไอการลดไอเงื่อนไขอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะแต่ว่าเขาลดเงื่อนไขยังไงก็ตามเนี่ยเขาไม่สามารถลดได้จนกระทั่งเหลือมาใช้เป็นเป๋าตังค์อย่างเดียวไอจริงแบบนั้นปลอดภัยนะเป๋าตังค์ใช่ไหมเป๋าตังค์นะมันเคยถูกทดสอบแล้วถูกต้องเพราะว่าเขาถ้าเขาทำแบบนั้นเนี่ยเขาตั้งเงินขายไม่ได้ใช้ภายในรัศมีนี้ห้ามเอาไปซื้ออย่างนี้อย่างนู้นทำไม่ได้เขาก็เลยต้องมีไอ้ตัวไอ้บล็อกเชนเนี่ยมาครอบอยู่ข้างบนเพื่อจะสร้างเงินพอครอบไปแล้วเนี่ยอันนี้เกิดการรวนได้ง่ายมากเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมาดูให้แน่ใจว่าวิธีการทำงานเนี่ยไปได้ตลอดรอดฝั่งแล้วเม็ดเงินมันเยอะมาก4,500,000 กว่าล้านถูกต้อง4,500ครับฉะนั้นถ้าเป็นไปตามล็อกแบบนี้เนี่ยนะฮะตัดเรื่องขั้นตอนซึ่งยุ่งแน่นอนกับพายุหมุนที่บอกมันจะสะพัดร้านค้าต่อร้านค้าร้านค้าเล็กไปร้านค้าใหญ่ร้านค้าใหญ่หมุนไปหมุนมาเข้าสู่เป็นภาษีรัฐบาลท่านยังมองเห็นโอกาสที่มันจะหมุนขนาดนั้นไหมนี่ผมดูในตัวเลขนี่นะทางกระทรวงการคลังเนี่ยเขาแถลงข่าวเขาบอกว่าเขาคาดการณ์ว่าไอ้โครงการ Digital Wallet เนี่ยจะหนุน GDP ได้โตเนี่ย 1.2-1.8 ครับที่ผมต้องการจะให้เขาล้มสีคลังให้ระมัดระวังเนี่ยคืออย่างนี้คือเขาเอางบประมาณซึ่งเดิมเนี่ยจะไปทำโครงการอื่นแล้วก็จะมาทำดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยนะครับไอตอนมันบวก 1.2-1.8 ฝั่งดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยเขาได้หักไอส่วนบวกที่ควรจะเกิดขึ้นอันเดิมหรือไม่อันเดิมซึ่งเวลานี้มันไม่เกิดเวลานี้มันถูกขมายไปแล้วเนี่ยนะไอตัวเลขที่เดิมเนี่ยที่เรียกว่าพายุหมุนฝั่งลบเนี่ยนะครับไอ้ตัวนั้นหายไปเขาหักออกไปหรือยังคืออันนี้คือแต่เดิมมันจะมีเงินที่ไปหมุนตรงนั้นถูกต้องแต่คุณดึงตรงนั้นมาถูกต้องมันต้องลบถูกต้องคือไม่งั้นท่านจะนับเบิ้ล
มันจะกลายเป็นตกคณิตศาสตร์ป4เข้าใจเข้าใจคือมันนับว่ามันอยู่เท่าเดิมแล้วมันหมุนขึ้นมาเท่านี้แล้วมาตรงนี้มาบวกอีกมันไม่เกิดหมุนละมันมานี้มันต้องลบออกอันนี้มาจากเรื่องที่พิสิทธิ์นิยธรรมชี้ให้เห็นเขาบอกว่าเหมือนกับว่าคนไข้นะฮะจำเป็นต้องเพิ่มเลือดเหมือนกันเอาเลือดมาแต่เลือดสูบออกจากแขนนี้เลือดสูบออกจากแขนกว่ามาใส่แขนซ้ายต้องคิดตัวไอ้ตรงที่หายไปด้วยนะต้องคิดดิไม่อย่างนั้นนี่มันจะกลายเป็นเดี๋ยวตกคณิตศาสตร์อ๋อไอ้ที่บอกว่าขึ้นมาเนี่ยมันลบไปหรือยังนั่นนั่นหักไปหรือยังผมไอ้ตรงนี้ต้องชี้แจงให้คณะอันบริแต่ถ้ามันได้ตามนี้ท่านว่ามันมันคุ้มไหมล่ะกับเนี่ยหนึ่งเปอร์เซ็นต์กว่าได้ตามที่ผมว่าเป็นไม่ได้ในความเห็นผมนะในเชิงเศรษฐศาสตร์ทำไมฮะยังไงฮะเพราะว่าลักษณะของการหมุนเนี่ยนะไอ้นี่เนี่ยคือที่รัฐบาลเนี่ยจะได้เข้ามาเนี่ยนะครับก็เป็นเงินภาษีจากการซื้อขายถูกต้องแล้วขณะเดียวกันเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยนะมันไปใช้ในเรื่องอุปโภคบริโภคนะฮะการกินการใช้เนี่ยมันทำให้เกิดการผลิตส่วนใหญ่เท่าที่ดูขณะนี้เนี่ยคือต้องการให้ใช้หมดโดยเร็วเนี่ยมันก็เผื่อๆก็ไปเอาสต็อกเก่ามาใช้นะครับสิ่งที่ควรจะได้ประโยชน์มากกว่าคือเอาเงินจำนวนเท่ากันเนี่ยไปลงในสิ่งที่มันเป็นโครงสร้างพื้นฐานเครื่องมือหากินในระยะยาวเครื่องมือที่ทำให้เกษตรกรเนี่ยต้นทุนลดนะฮะคุณภาพสินค้าดีขึ้นเปลี่ยนไปเป็นออร์แกนิกอะไรต่างๆมากขึ้นเพื่อจะดึงราคาให้มากขึ้นอะไรเงี้ยนะอย่างนั้นเนี่ยอันนั้นเกิดพายุหมุนหลายรอบแล้วก็ส่งพายุหมุนเนี่ยจากปีนี้ไปปีหน้าเนี่ยนะฮะได้แต่ว่าไอ้รายการนี้เนี่ยไฟไหม้ฟางทีเดียวจบแล้วไม่ใช่อย่างนั้นอย่างเดียวมันบังเอิญไอ้พายุหมุนอันเก่าไอ้ฝั่งโน้นมันหายไปด้วยฝั่งที่ไปถูกเฉือนยึดมาครับอ๋อเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเลขนี้มันก็ไม่ได้ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นหรือดีขึ้นไม่มากอย่างที่คิดเพราะฉะนั้นเนี่ยทางธนาคารโลกเขาถึงเตือนมาบอกอย่าไปวางตัวเลขที่มันดีเกินไปเพราะว่ามันอย่างว่ามันมีตัวบวกและมีตัวลบแต่ว่าในแง่ของประชาชนเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกแฮปปี้มันได้มาแล้วเพราะว่าประชาชนได้แต่ไอโครงการเนี่ยนะฮะซึ่งกระทรวงโน้นกระทรวงนี้ที่จะต้องเอาไปทำเนี่ยเขาจะถูกรีดไขมันไปแล้วก็โยกมาอยู่ในกระเป๋าคนเลยเต็ม10,000ในทางการเมืองจะได้ตรงนี้ได้ในทางการเมืองแต่ว่าอย่างที่ว่ามันได้ผลแค่ไฟไม่ฟางแวบเดียวแต่ว่าถ้าเอาไปอยู่กับกระทรวงในเรื่องของการสร้างถนนในเรื่องของการสร้างดิจิตอลในเรื่องอะไรเนี่ยนะฮะมันจะเป็นการลงทุนที่ไปได้ระยะยาวคูณมากกว่าทีนี้คือถามแบบชาวบ้านเลยนะไอ้400,000 กว่าล้านลงไปปั๊บถ้ามันวุบไปเนี่ยเงินมันกลับเข้าไปในคลังเราไม่ถึง400,000 กว่าล้านก็เข้าขาดทุนนะก็เท่ากับเจ๊งในโครงการก็ไม่เป็นไรคืออย่างนี้คือถ้าหากว่าไอ้การใช้จ่ายของการคลังเนี่ยต่อให้มันเพิ่มหนี้สาธารณะนะในความเห็นผมนะถ้ามันไปสร้างขบวนการทำงานเนี่ยนะของเราให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นต้นทุนเราต่ำลงนะฮะความสามารถในการทำให้สินค้าเรามีคุณภาพแบบดีขึ้นดึงราคาขึ้นได้เนี่ยนะฮะอันนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าเราจะสามารถมีกำลังในการที่จะสร้างรายได้เนี่ยประชาชนเนี่ยมากขึ้นในเช่นยังไงสมมติไปสร้างโรงแปรรูปอย่างนี้นะอย่างโรงแปรรูปเกษตรกรถูกต้องยางพาราสมมติเอาอย่างง่ายๆสมมติว่าบางชุมชนเนี่ยนะฮะเขาตัดอ้อยแล้วก็เผากันมาอะไรเนี่ยบอกต่อไปนี้ไม่ต้องนะเดี๋ยวเอาเงินจำนวนนี้ไปซื้อไอ้นี่ฮะเครื่องจักรตัดอ้อยแล้วให้เป็นเครื่องจักรชุมชนการใช้เนี่ยเมนเทนแบ่งอาจจะรับภาระคนละครึ่งอย่างเงี้ยนะฮะก็ตัดไปต่อไปนี้ไม่ต้องมีการเผาอ้อยอ้าวไอ้อย่างงี้สุขภาพคนก็ดีขึ้นละนะฮะการรักษาพยาบาลก็ลดผลผลิตอาจจะเพิ่มขึ้นหรือบางแห่งเขาบอกว่าเขาจำเป็นต้องมีธนาคารน้ำใต้ดินก็เอาไปเลยแล้วก็จัดการเจาะอะไรก็ว่ากันไปเพื่อคือแต่ละชุมชนเนี่ยนะฮะเขาอาจจะมีความต้องการของเขาเนี่ยที่แตกต่างกันไปเล่นอย่างนั้นเนี่ยนะอยู่ได้ยาวมากถ้าเงินมันลงไปตรงนี้ถึงมันจะไม่ได้รีเทิร์นกลับมาตรงๆแต่มันก็จะหล่อเลี้ยงชุมชนไปเพิ่มผลผลิตให้เขาคือเงินที่มาที่รัฐเนี่ยคือชุมชนมีรายได้แล้วรัฐเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้นในอนาคตแต่ถ้าเป็นหมื่นกระจายลงไปมันก็จะวูบเดียวมันวูบเดียวภาษีการซื้อขายเนี่ยหนึ่งขั้นสองขั้นครับแค่นั้นเองได้เท่านั้นครับแล้วจบครับแต่ว่าถ้าทางการเมืองนะตามคุณรัฐมนตรีในแง่ทางความมั่นคงทางการเมืองครับก็ถอยอะไรไม่ได้แล้วหรือปรับเป็นอย่างนี้คงยากแล้วล่ะเพราะตอนนี้มันจะต้องเดินไปไงแต่ปัญหาเนี่ยสุดท้ายมันจะไปจบปลายทางได้ไหมแบบที่อาจารย์ว่าถ้าถามคุณแต่ในทางการเมืองเนี่ยมันต้องทำไปแต่ตอนนี้ที่รัฐบาลมันเสียการทรงตัวเนี่ยก็เพราะว่าระหว่างกระบวนท่าเนี่ยมันก็มาถูกทางฝ่ายทั้งวิชาการทั้งเทคโนแครต
ทั้งหลายแม้กระทั่งพรรคฝ่ายค้านเนี่ยตั้งคำถาม1 2 3 4 5รัฐบาลไม่เคยตอบเลยนะตรงเนี้ยเลยเป็นจุดอ่อน2วันที่ผ่านมาเนี่ยที่ฝ่ายค้านก็ไม่ตอบแต่ก็ไปพูดถึงตัวเองเนี่ยเอาแล้วเว้ยรับสมัครแล้วเปิดแอปพลิเคชันแต่ตรงนี้ไงแบบที่เสถียรว่ามันต้องตะบันตะลุยไปอ่ะคือมันขึ้นหลังเสือเออแต่พอจังหวะจากโคนที่มันเดินน่ะคนถึงแปลกใจไงแบบที่พี่ว่ากันบันไดมันควรจะเดิน1 2 3เนี่ยเฮ้ยมาพูดที่3เดี๋ยวไปพูดที่5เนี่ยไปพูดเรื่องแอปพลิเคชันสมัครก่อนเอ๊ะแต่ไอ้โครงการเนี่ยมันแอปพรูฟ 100% ครบหรือยังเงินมาจากไหนแล้วไปยังไงเนี่ยไม่ได้มีความชัดนะไอ้จุดเปลี่ยนถ้ามันเกิดขึ้น14สิงหามันจะกระทบกับโครงการนี้มั้ยอันนี้ล่ะมันกระทบนะคนยังมีเสียวหลังอยู่นะถ้าเกิดมีการเปลี่ยนนายกเนี่ยนะครับและนายกเนี่ยเกิดไม่ใช่เพื่อไทยหรือเป็นพรรคร่วมหรือคนอื่นเนี่ยเฮ้ยไอ้นโยบายอันเนี้ยมันยังจะไปต่อหรือเปล่าเนี่ยหมายถึงคุณสัทธาถ้าหลุดไปเพราะพรรคเพื่อไทยเนี่ยพยายามอธิบายความว่าเรือธงคือดิจิตอลครับแต่ไม่ได้ย้อนกลับไปว่าจริงๆเนี่ยชัยชนะที่ตัวเองเคยคาดหวังแลนสไลด์แล้วมันไม่แลนสไลด์เนี่ยแสดงว่าไอ้นโยบายเรือธงเนี่ยไม่เข้าตาประชาชนนะแต่ได้มาเนี่ยบนพื้นฐานไปจับมือกับพรรคก้าวไกลนโยบายที่ประชาชนพึงประสงค์เนี่ยกลับกลายเป็นว่าปฏิรูปราชการปฏิรูปกองทัพรัฐสวัสดิการแล้วสำคัญที่สุดความยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมแล้วมันถึงจะมาดิจิตอลนะไม่แต่ในทางการเมืองดูเหมือนเป็นอาวุธเดียวแล้วนะตอนนี้นะก็ตรงนี้ไงอาวุธเดียวเพราะจริงๆเนี่ยไม่ต้องไปใช้อาวุธนี้หรอกถ้าไปทำนโยบายหลักที่ตอนไม่ข้ามขั้วเนี่ยให้บรรลุเนี่ยนะประชาชนยังแฮปปี้กว่าและไอ้ตรงนี้มาเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาแสวงเพราะว่าอาจจะไม่ต้องไปนี้ก็เหมือนแจกดิจิตอลเนี่ยแต่ถ้าเกิดไปถามตรงๆนะแจกเงินชาวบ้านเอาทั้งนั้นจริงไหมอาจารย์แต่ถ้าถามว่าเงินดิจิตอลกับเงินสดเนี่ยลองไปถามใหม่สิว่าเอาอันไหนบางคนอยากแลกเงินสดแม้จะว่าต้องเสียมูลค่าไปบ้างใช่รับรองได้ถ้าตอนเนี้ยไม่เอาดิจิตอลแต่เป็นเงินสด 10,000 เนี่ยระหว่างดิจิตอลกับ 10,000 เงินสดเนี่ยรับรองได้อาจจะเกือบจะ 100% เลยขอเป็นเงินสดถ้าถามคุณธีรชัยตอนนี้มันมีตรงไหนที่มันอ่อนไหวที่สุดสำหรับโครงการนี้โอ้สำหรับโครงการนี้เนี่ย อ่อนไหวคือความเป็นไปได้ในทางในทางเทคนิคนี่แหละอันนี้เป็นประเด็นถ้าเทียบกับไทม์ไลน์ที่นี่มันก็เร่งมากเลยนะครับถ้าไตรมาส4ก็คือเขาบอกไม่เกินธันวาและจะไม่ใช่สิ้นปีก็อาจจะกลางธันวามันบีบมากเลยซึ่งยากนะยากแล้วโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดไปคุยกับทางแบงค์ชาติแล้วแบงค์ชาติบอกถ้าคุณไปแล้วเนี่ยแบงค์เขาไม่ยอมเนี่ยคุณต้องหาทางอื่นอย่างนี้แล้วจะไปออกยังไงกลับไปเป๋าตังเออหรืออะไรทำนองนั้นเนี่ยผมว่าควรจะศึกษาหาทางออกหลายๆทางเอาไว้เนี่ยเตรียมไว้แต่เนิ่นๆจริงๆแล้วกลับไปเป๋าตังเนี่ยแล้วบอกว่าแจกเป็นเงินจริงๆนะแจกเฉพาะคนเปราะบางเอาสักแค่หยิบมือหนึ่งแต่มันก็ไม่ใช่การกระตุ้นในแบบภาพใหญ่ที่เขาต้องการไอ้การกระตุ้นไปชากไปทำอย่างอื่นได้ผมว่าเงินเท่ากันเนี่ยนะไปทำโครงการอื่นผมว่าคนจะนิยมมากกว่าด้วยซ้ำแล้วตัดมาบางส่วนเข้าสู่คนเพราะอันนี้มันเลยกลายเป็นทุลังเนี่ยคล้ายๆว่าเลยเป็นความเชื่อว่าไอ้ตัวนี้มันไปได้แต่จริงๆแล้วพอไปถึงจังหวะสุดท้ายเนี่ยไม่รู้กันนะเกิดไปมีการไปยื่นตีคงตีความถึงขั้นแบบสารรัฐธรรมนูญเนี่ยตอนนี้ไปเลยว่าไอ้สิ้นปีเงินจะมาไม่ใช่ไปปีหน้าแล้วก็ไม่รู้ไปรู้เมื่อไหร่เลยนะมันก็ยิ่งเสียการทรงตัวเพราะตอนเนี้ยเชื่อเถอะเหมือนบอกไตรมาสสุดท้ายเนี่ยแต่คนเชื่อว่าไม่ใช่ต้นไตรมาสและสุดท้ายจะบอกว่าต้องธันวาไปๆแต่พอเกิดไปติดปัญหาข้อขัดข้องในทางกฎหมายนะอะไรอีกขึ้นมาเนี่ยข้ามปีเลยตอนนี้ ยุ่งเลยเพราะฉะนั้นถ้าถามคุณธีรชัยคือพรรคร่วมก็ต้องตกลงกันให้ดีนะใช่ถ้าจะกอดคอกันไปอย่างนี้ผมคิดว่าเวลานี้เนี่ยในแง่ของพรรคร่วมเนี่ยนะเขาก็เอาใจช่วยนะเอาใจช่วยแต่ว่าเวลานี้เนี่ยสิ่งที่ทางพรรคเพื่อไทยเขาต้องทำเนี่ยคือว่าทำทุกอย่างให้ชัดเจนเคลียร์แล้วออกมาแล้วเนี่ยปลอดภัยเนี่ยสำคัญทุกคนพรรคร่วมเนี่ยต้องการคำตอบอันนี้เป็นความรับผิดชอบนะไม่งั้นสุดท้ายต้องมานั่งชดใช้กันใช่ไม่งั้นเขาจะไม่อนุมัติเลยทีผมเดาว่างั้นนะลาป่วยเลยไม่งั้นครม.ก็จะไม่ยกมือให้อาจจะไม่ยกมือให้ก็ได้คือเวลานี้อย่างที่ผมเรียนเนี่ยว่าพรรคร่วมเขาเอาใจช่วยอยู่แล้วแต่ว่าทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยผมว่าท่านรัฐมนตรีคลังเนี่ยนะต้องแสดงฝีมือโชว์ฟอร์มรีบเข้าไปคุยกับทางแบงค์ชาติเคลียร์ในเรื่องประเด็นต่างๆเนี่ย
ครับครับครับอ่ะติดตามดูกันต่อนะมันเดินไปจังหวะไหนยังไงเว้ยมีโอกาสจะเชิญมาคุยนะครับเดี๋ยวกันดีขอบคุณครับสวัสดีครับอาจารย์ครับขอบคุณครับนี่คือรายการคุยข้ามสัปดาห์ที่คุณสิบท้องนะครับหมดเวลาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ